สวัสดีครับสวัสดีชาวหนอนหนังทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีคอหนังที่ผ่านไปผ่านมานะครับที่คลิกเข้ามาดูหนอนหนังก็ยินดีต้อนรับนะครับนี่คือหนอนหนังเล่าให้ฟังปฏิเสธไม่ได้นะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยกระแสขุนพันมาแรงจริงนะครับผมผู้คนให้ความสนใจกันเยอะบวกกับว่าตัวค่ายและทางผู้ผลิตนะครับเขาโปรโมทเยอะมากเพราะนี่เป็นสัปดาห์แรกที่หนังเข้าโรงในช่วงจังหวะที่ขุนพันกำลังฟีเวอร์อยู่ณขณะนี้เนี่ยผมขอหยิบยกเรื่องราวที่ช่องหนอนหนังยังไม่เคยเล่าแล้วกันก็คือเสือที่เคยปะทะกับขุนพันเพราะฉะนั้นนะครับผมหนอนหนังนะครับขออาสาพาทุกคนไปย้อนรอยดูประวัติของเสือที่มีอยู่จริงนี่คือขุนพันเดอะซีรีส์ครับและเสือตัวแรกนะครับที่หนอนหนังจะพาทุกคนไปรู้จักประวัติจริงๆของเขาก็คืออันฮาเวียรูอันฮาเวียรูถือเป็นจอมโจรขมังเวทแห่งเทือกเขาบูโดนะครับแต่ในประวัติศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยโจรคนนี้มีชื่อว่าอเวสดอร์ตาและโดยเรื่องราวของจอมโจรขมังเวทคนนี้นะครับผมก็ต้องเท้าความไปเมื่อปีพ.ศ. 2476ที่ได้มีการยกเลิกการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยและมีการยกเลิกการปกครองแบบมณฑลมาใช้การปกครองแบบจังหวัดเหมือนกันทั้งประเทศซึ่งทำให้มณฑลปัตตานีณขณะนั้นถูกแบ่งแยกเป็น3จังหวัดได้แก่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสซึ่งก็คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เรารู้จักกันณปัจจุบันนะครับจนกระทั่งการเข้ามาถึงของอิทธิพลของอังกฤษในคาบสมุทรมาลายูช่วงยุคล่าอาณานิคมทำให้เกิดสนธิสัญญาสยามอังกฤษหรือที่รู้จักกันดีในชื่อสนธิสัญญากรุงเทพปีพ.ศ.2452ซึ่งนั่นทำให้สยามต้องเสียดินแดนมาลายูทั้ง4รัฐรวมเนื้อที่ประมาณ 15,000 ตารางไมล์และพลเมืองกว่า 500,000 คนให้กับอังกฤษแต่ทว่านั่นกลับเป็นชนวนทำให้สุลต่านบางองค์โดยเฉพาะที่กาลันตันและตรังกานูโกรธเคืองสยามเป็นอย่างมากนายอาเธอร์ซีอดัมที่ปรึกษาการคลังอังกฤษประจำไซบุรีบันทึกถ้อยคำบางส่วนของสุลต่านเอาไว้ว่าประเทศของเราประชาชนของเราถูกขายไปเหมือนการขายวัวขายควายเราให้อภัยคนที่ซื้อซึ่งไม่มีพันธะกับเราได้แต่เราให้อภัยคนที่ขายไม่ได้และนั่นก็เป็นที่มาที่ทำให้เกิดความขัดแย้งของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นับตั้งแต่นั้นหรือจะเรียกได้ว่าเป็นความโกรธแค้นที่สืบทอดกันมาของคนในพื้นที่ก็คงไม่ผิดมากนักนะครับและแน่นอนนะครับว่าความโกรธแค้นครั้งนั้นเนี่ยถูกส่งต่อมาถึงอเวสดอร์ตาและด้วยเช่นกันเพราะว่าเดิมทีแล้วนะครับตัวอเวสดอร์ตาและเนี่ยเป็นลูกชายของโต๊ะฮายีบ้านโลบากูนะครับที่ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาบูโดซึ่งเป็นโต๊ะที่ค่อนข้างกว้างขวางและมีอิทธิพลในพื้นที่นั้นนะครับด้วยเหตุผลนี้เองอเวสดอร์ตาและจึงกล้าที่จะทำอะไรแบบสุดโต่งนั่นจึงส่งผลทำให้ชื่อเสียงของจอมโจรอเวสดอร์ตาและเนี่ยโด่งดังขึ้นอย่างรวดเร็วจอมโจรอเวสดอร์คนนี้นะครับจะออกปล้นแต่เฉพาะคนสยามที่นับถือพุทธเท่านั้นเมื่อปล้นแล้วเนี่ยจะต้องฆ่าเจ้าบ้านให้ตายด้วยวิธีฆ่าอันโหดเหี้ยมและพิสดารทุกรายซึ่งมันก็สร้างความหวาดผวาให้คนทั้งชายแดนใต้นะครับและหลังจากปล้นเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะนำเงินทองที่ได้มาไปมอบให้กับผู้บงการข้างหลังที่คอยสนับสนุนอาวุธและกระสุนให้กับเขาจนทำให้หน่วยงานราชการท้องถิ่นอยู่เฉยไม่ได้ส่งผลให้หน่วยงานราชการจำเป็นจะต้องก่อตั้งกองบัญชาการเพื่อมารับมือกับอเวสดอร์โดยเฉพาะแต่ทว่าตลอดการเข้าจับกุมอเวสดอร์ทั้ง4ครั้งนะครับผมไม่มีครั้งไหนเลยนะครับที่สามารถจะจับอเวสดอร์ตาและได้สำเร็จนอกจากจะจับเสือร้ายไม่ได้แล้วเนี่ยทางตำรวจยังสูญเสียกำลังพลไปเป็นจำนวนมากจากการจับอเวสดอร์ตาและเมื่อปราบเสือไม่สำเร็จนะครับผมทางการก็จำเป็นที่จะต้องหาทางอื่นๆและทางออกสุดท้ายของกรมตำรวจในเวลานั้นก็คือร้อยตำรวจโทขุนพันธรักษ์ราชเดชซึ่งในเวลานั้นเนี่ยตัวขุนพันธรักษ์ราชเดชเนี่ย
ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมวดกองเมืองพัทลุงที่กำลังมีชื่อเสียงจากการปราบเสือสังและเสือพุ่มและจัดการเสือร้ายอื่นๆอีกกว่า16รายในพื้นที่จังหวัดเมืองตรังและพัทลุงตั้งแต่ปี2474เป็นต้นมาพร้อมยังถูกยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้าขุนพันธลักษ์ราชเดชเข้าไปร่วมกองบัญชาการปราบกองโจรอเวสดอที่นำโดยหม่อมทวีวงศ์ถวันศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสณขณะนั้นและมีหลวงจำรูนณสงขลาปลัดจังหวัดเป็นผู้ช่วยกองปราบพิเศษที่ว่านี้ยังได้เกณฑ์เอาตำรวจฝีมือดีจากจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสเข้าร่วมอีกหลายร้อยนายจัดตั้งกองอำนวยการขึ้นที่ศาลากลางเพื่อออกล่าตัวอเวสดอตาและโดยเฉพาะฝั่งอเวสดอเมื่อทราบว่าขุนพันจะมาปราบก็ไม่ได้มีอาการเกรงกลัวแต่อย่างใดนะครับแถมยังมีการประกาศท้ารบออกไปทันทีพร้อมชักธงเหลืองขึ้นเหนือยอดเขาบูโดเพื่อท้าทายมีบันทึกเอาไว้ว่ากองโจรของอเวสดอนะครับเคยมีการปะทะกับตำรวจหน่วยอื่นๆอีก 7-8 ครั้งนะครับแต่จากคำให้การของคนที่รอดมาได้นะครับเกือบทุกคนเลยนะบอกว่ากระสุนปืนของตำรวจเนี่ยจะไม่สามารถเจาะเข้าผิวหนังของจอมโจรคนนี้ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อขุนพันได้ยินแบบนั้นนะครับก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าตัวอเวสดอคนนี้เนี่ยน่าจะมีของดีอยู่กับตัวท่านจึงได้บอกกับตำรวจทุกนายว่าการที่จะยิงกับคนที่มีคาถาอาคมเนี่ยต้องยิงระยะประชิดแบบถึงตัวหรือไม่ต้องใช้กำลังในการชกต่อยและจับมัดเท่านั้นหลังจากนั้นนะครับผมก็ใช้เวลาถึง3ปีนะครับกว่าตัวขุนพันธลักษ์ราชเดชนะครับจะได้เผชิญหน้ากับตัวอเวสดอแบบซึ่งซึ่งหน้าโดยในปี2482นะครับเย็นวันหนึ่งนะครับได้มีชาวบ้านวิ่งมาแจ้งกับตัวขุนพันว่าเห็นอเวสดอและสมุนบางส่วนลงมาจากภูเขาเพื่อขนเสบียงขุนพันได้ยินแบบนั้นจึงรีบเรียกระดมพลลูกน้องให้เตรียมพร้อมและสั่งลูกน้องว่าหากเจอตัวอเวสดออย่าเพิ่งยิงเด็ดขาดให้ทางขุนพันเนี่ยยิงก่อนจึงค่อยยิงตามและต้องหยุดยิงทันทีเมื่อท่านสั่งเพราะท่านขุนพันจะวางแผนที่จะเข้าประชิดตัวอเวสดอเพื่อจับเป็นหลังจากที่ไปดักซุ่มตามจุดต่างๆที่ชาวบ้านได้แจ้งเบาะแสเอาไว้ในช่วงเช้ามืดนะครับเมื่อได้สัญญาณของกลุ่มโจรอเวสดอขุนพันได้แสดงตนว่าเป็นตำรวจเพื่อที่จะเข้าจับกลุ่มแต่ฝ่ายโจรอเวสดอก็ไม่ได้มีท่าทีเกรงกลัวแต่อย่างใดแถมยังตะโกนด่ากลับไปอีกต่างหากนะครับตัวขุนพันจึงได้ทำการยิงใส่กลุ่มโจรอเวสดอ2นัดและลูกน้องของท่านจึงได้ยิงซ้อนไปอีก1นัดเป็นนัดที่3หลังจากนั้นตัวขุนพันจึงรีบวิ่งเข้าไปประชิดกลุ่มโจรอเวสดอพร้อมชักปืนยิงตรงแสกหน้าคนที่ถูกยิงณตอนนั้นยืนอยู่เฉยๆและไม่มีท่าทีสะทกสะท้านแต่อย่างใดท่านขุนพันเห็นแบบนั้นจึงยิงสวนกลับไปอีกครั้งอย่างต่อเนื่องจนหมดแม็กหลังจากที่ท่านขุนพันยิงสวนไปจนหมดแม็กเนี่ยโจรคนนั้นก็ได้ล้มลงกองกับพื้นนะครับส่วนโจรคนอื่นที่เหลือเห็นแบบนั้นจึงได้วิ่งกระเจิดกระเจิงหนีขึ้นเขาไปท่านขุนพันออกคำสั่งทันทีนะครับบอกให้ลูกน้อง2คนเนี่ยเฝ้าศพของโจรคนนี้เอาไว้นะครับก่อนที่ท่านจะวิ่งตามโจรที่เหลือขึ้นไปบนเขาแต่เมื่อวิ่งตามไปได้ไม่นานนะครับผมก็ได้ยินเสียงปืนดังมาจากจุดเกิดเหตุเดิมนะครับตัวขุนพันจึงตัดสินใจวิ่งกลับมาดูเพราะกลัวว่ากลุ่มโจรเนี่ยจะวิ่งอ้อมกลับไปแย่งศพนะครับแต่เมื่อกลับมาถึงเนี่ยท่านก็ต้องพบว่าตำรวจกำลังยิงสู้กับโจรที่ท่านเพิ่งยิงล้มไปลูกน้องของขุนพันนะครับยิงจนกระสุนหมดเกลี้ยงก็ไม่สามารถหยุดโจรคนนั้นได้ท่านขุนพันเห็นแบบนั้นนะครับจึงได้ตัดสินใจวิ่งเข้าไปประชิดตัวโจรคนนั้นเพื่อที่จะทำการต่อสู้แบบระยะประชิดตัวขุนพันกับลูกน้องของท่านณตรงนั้นนะครับต้องใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงนะครับในการต่อสู้ระยะประชิดเพื่อที่จะหยุดยั้งโจรคนนี้เอาไว้ให้ได้จนสุดท้ายนะครับผมท่านขุนพันและลูกน้องก็สามารถหยุดโจรคนนั้นเอาไว้ได้หลังจากที่โจรคนนั้นยอมจำนนนะครับตัวขุนพันจึงได้จับมือมันไพ่หลังและสับกุญแจมือใส่ในทันทีณตอนนั้นขุนพันก็ถามว่ามึงเป็นใครตัวโจรคนนั้นจึงได้ตอบไปว่าผมอเวสดอหลังจากนั้นนะครับตัวขุนพันก็ได้เริ่มตรวจค้นร่างกายของอเวสดอก็พบว่าในปากของเขานะครับผมมีลูกกระสุนอยู่9นัดซึ่งเป็นกระสุนที่ท่านขุนพันมั่นใจมากๆว่านี่คือลูกกระสุนปืนของเขาที่ได้ยิงแสงหน้าโจรคนนี้ไปแล้วและหลังจากการตรวจสอบนะครับภายในช่องปากของอเวสดอเนี่ยก็ไม่มีบาดแผลใดๆเลยนะครับผมฟันไม่หักส่วนที่หน้าผากเนี่ยก็มีแค่รอยเหมือนเล็บแมวข่วนเพียงเท่านั้นส่วนตามตัวของอเวสดอร์นะครับผมก็ไม่มีรอยขีดข่วนหรือรอยกระสุนปืนเลยแม้แต่นิดเดียวแถมเสื้อผ้าของอเวสดอร์ก็ไม่มีรอยฉีกขาดเลยแม้แต่น้อย
ตามบันทึกของทางราชการระบุเอาไว้ว่าหลังจากทางการตำรวจได้จับตัวอเวสดอร์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้นำไปที่สถานีตำรวจนราธิวาสเพื่อฝากขังเอาไว้ที่นั่น3วันภายใน3วันนั้นนะครับสถานีตำรวจนราธิวาสเนี่ยเต็มไปด้วยชาวบ้านนะครับผมที่ต้องการจะแห่มาดูหน้าของจอมโจรแห่งเทือกเขาบูโดส่งผลให้ทางตำรวจนะครับจึงต้องแก้ปัญหาโดยการย้ายตัวอเวสดอร์ไปคุมขังในเรือนจำตัวอเวสดอร์ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำได้ไม่เกิน10วันนะครับผมเขาก็ได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยการกินยาพิษจบชีวิตตัวเองก่อนที่จะถูกประหารการจบชีวิตของอเวสดอร์ทำให้ร้อยตำรวจโทขุนพันธรักษ์ราชเดชได้รับการยกย่องและสรรเสริญอย่างสูงจากผู้คนในดินแดนมาลายูมีการตั้งฉายาให้ท่านขุนพันธ์ด้วยนะครับว่ารายอกจิหรืออัศวินพริกขี้หนูซึ่งก็เคยมีบันทึกของท่านขุนพันธ์นะครับที่บอกเล่าถึงจอมโจรคนนี้เอาไว้ว่าโจรคนนี้ร้ายมันจะเอาเมืองคืนมันปล้นฆ่าแต่คนไทยจีนไม่ทำฝรั่งแขกก็ไม่ทำวิธีฆ่าก็ทารุณจับมาได้จิกผมงัดปากเอากริบหยอดคอและชักไส้ออกมาปราบหลายครั้งปราบมันไม่ลงจนมันดูถูกเอามันชักธงรบบนเขาแก่และเขาลูกนี้ขึ้นลงได้3จังหวัดมันว่ามันยึดแล้วสุดท้ายจับได้ได้เครื่องรางของมันหลายชิ้นซึ่งก็ได้มีบันทึกเอาไว้ว่าของขลังที่ว่านี้เนี่ยนับเป็นของขลังที่หายากซึ่งเรียกได้ว่าไตรภาคีอันประกอบไปด้วยตับคนที่เป็นเหล็กเคลาของคนที่เป็นทองแดงและเขี้ยวแก้วหรือก็คือฟันของคนที่งอกขึ้นกลางเพดานปากแถมยังลือกันว่ากริดที่อเวสดอร์ใช้ฆ่าคนเนี่ยเป็นกริดของเจ้าเมืองมาลายูในสมัยโบราณที่เป็นมรดกตกทอดกันมาแต่ยังไงก็ตามนะครับประวัติศาสตร์ก็มี2ด้านเสมอนะครับผมทางฝั่งของคนในพื้นที่บางส่วนนะครับผมก็ได้เล่าในอีกมุมนึงเอาไว้ว่าจอมโจรอเวสดอร์เนี่ยสืบเชื้อสายมาจากแม่ทัพปัตตานีตั้งแต่สมัยยุครัชกาลที่6ที่ได้พาไพพลมาตั้งรกรากอยู่แถบเทือกเขาบูโดพอมาถึงยุคที่อเวสดอร์เกิดเนี่ยชาวบ้านจำนวนมากถูกข้าราชการหรือผู้มีอิทธิพลรังแกลูกเมียของใครที่หน้าตาดีๆสวยๆก็จะถูกฉุดไปข่มขืนโกงเงินทองโกงที่ทำกินรวมถึงการฆ่าชาวมาลายูทิ้งข้างทางอย่างไม่เกรงกลัวอาญาอเวสดอร์จึงเป็นเหมือนวีรบุรุษนะครับผมในการเอาของทั้งหมดเนี่ยกลับคืนให้กับเจ้าของและยังให้ความเป็นธรรมจนได้รับการชื่นชมจากชาวบ้านว่าเป็นวีรบุรุษแห่งเทือกเขาบูโดผู้ปกป้องชาวบ้านมาลายูยากจนในแถบเทือกเขานี้ให้รอดพ้นจากการถูกกดขี่และเข็นฆ่าชาวบ้านในแถบนั้นจึงเชื่อกันว่ามีการใส่ร้ายอเวสดอร์ว่าเป็นโจรชั่วที่คิดแบ่งแยกดินแดนส่วนการตายของอเวสดอร์ในเรื่องเล่าจากความทรงจำของลูกหลานของตระกูลตาและเนี่ยเขาไม่ได้กินยาฆ่าตัวตายเพื่อหนีโทษประหารอย่างที่ราชการได้บันทึกเอาไว้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาได้ถูกไม้ทุบตีจนน่วมทั้งตัวแล้วถูกจับกรอกปากด้วยน้ำกรดชนิดเข้มข้นจนตายคาห้องขังซึ่งการถูกฆ่าด้วยวิธีนี้นะครับผมถือว่าตรงกับวิธีการสำเร็จโทษของผู้ที่มีคาถาอาคมหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าและมันยังถือเป็นวิธีการซ้อมและทรมานที่เป็นหนึ่งในวิธีการจัดการโจรผู้ร้ายของเจ้าหน้าที่รัฐในยุคนั้นและนี่ก็เป็นเรื่องเล่านะครับที่ได้มีบันทึกเอาไว้นะครับผมซึ่งอย่างที่ทราบกันนะครับผมเรื่องเล่าก็คือเรื่องเล่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเรื่องเล่าตรงนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องที่แต่งขึ้นขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมหรือไม่ก็คิดซะว่ารับชมเพื่อความบันเทิงกันแล้วกันและเรื่องราวขุนพันกับเสือที่ท่านได้ปราบเนี่ยในขุนพันเดอะซีรีส์ของหนอนหนังเล่าให้ฟังในครั้งนี้ยังไม่จบนะครับรอติดตามในคลิปหน้านะครับผมจะเอาเรื่องราวและประวัติความเป็นจริงของเสือในภาคที่2มาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันแต่วันนี้หนอนหนังฝากหนึ่งอย่างครับก็คือภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ